พระภูมิพลล้นเกล้าเผ่าไทยเกลิกก้องเกลียงไกลอยู่ในใจคนไทยทุกคนการปลูกป่าในใจคนเป็นการปลูกป่าลงบนแผ่นดินด้วยความต้องการอยู่รอดของมนุษย์ทำให้ต้องมีการบริโภคและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองเพื่อประโยชน์ของตนเองและสร้างความเสียหายให้สิ่งแวดล้อมปัญหาความไม่สมดุลจึงบังเกิดขึ้นดังนั้นในการที่จะฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนมาจะต้องปลูกจิตสำนึกในการรักผืนป่าให้แก่คนเสียก่อนดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อนแล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเองจัดทำโดยกลุ่มรักพ่อภาคปฏิบัติ